อยู่แต่ในครัวท่านผู้ชมที่เคารพครับท้าวไซคำร้องทีวีวันนี้นะครับชักชวนอวนต้านกันมาเพราะว่าบรรยากาศนี้มันหน้าหนาวแล้วนะครับเราก็เลยเปิดเทศกาลท่องเที่ยวเดินป่าเชิงอนุรักษ์กุร้อมข้าวนะครับวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานป่าไม้ของกุร้อมข้าวที่เป็นผู้ดูแลทั้งหมดแล้วครับในป่านี่นะตอนนี้เราเตรียมอาหารการกินมากมายกินได้ประมาณ3กองร้อยแล้วก็จะมีพิธีเปิดนะครับตอนนี้ก็เอาเป็นแบบกันเองกันเองเดี๋ยวถวายเจ้าปู่ก่อนแล้วเราก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับตอนเย็นก็คนมาก็มากี่คนก็ช่างแต่เราทำพิธีไปแล้วปูล้อมข้าวแห่งนี้ทุกหน่วยปูลูกขะเทวาพุทธมาเทวาขออัญเชิญครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาเหสักขาย่าอินอ้อยผู้กระตรงผู้กระเตงผู้กระต้อยตลอดถึงคนบังวดรับแลทุกท่านทุกพระองค์ทุกดวงจิตดวงวิญญาณปู่ดำที่เป็นพญานาคที่รักษากาละนาคราชสิงโตนาคราชจงเสด็จมาพญาคุดพญายักษ์กุมภันทั้งหลายจงเสด็จมารับเอาเครื่องสักการะเครื่องบูชาเครื่องสังเวยของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้ถวายไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้รักษาคุ้มครองให้ข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขให้หายเจ็บหายป่วยโรคภัยไข้เจ็บใดๆจงหายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบารมีมากพูดจริงใดทำจริงใดคิดจริงใดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองตามห้อยในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10ขอให้สำเร็จรู้เรื่องทุกอย่างทุกการทุกประการขอให้สถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกขอให้ผู้คนทั้งประเทศไทยไหลหลั่งมาร่วมงานมาจัดงานมาช่วยกันสร้างสถานที่แห่งนี้อูอไอโอไอไอโอยายามาอีอาผู้โตเปิดโชคตโมเปิดลาบตั้งโตเปิดหนุนวัฒนาเปิดทางที่ดีบายผู้โตตั้งธาตุธโมตั้งขันธ์ตั้งโคตั้งจิตตั้งใจนโมพุทธะกองไฟที่โชติช่วงชัชวานได้โชติช่วงขึ้นมาแล้วโต้ลมหนาวก่อไฟผิงโต้ลมหนาวจีเข้าจีจิบวายเนียนมะเขือไม่มีที่ไหนคือนอกจากภูล้อมข้าวแห่งนี้เราฉากเราสวยมากเป็นไหนงามบ่อาจารย์วิจารณ์ดูวิจารณ์ให้หน่อยตีติ้งให้หน่อยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างมีพลังเนาะแล้วรูปนั้นล่ะรูปนั้นนี่ฉากนะครับท่านผู้ชมครับฉากเราจะจัดคอนเสิร์ตรอบดึกตัวนี้เป็นยังไงบ้างผมมองว่านิ่งนะนิ่งแบบนิ่งแต่ท่านมีพลังชัดความชัดเจนความขุ่นมัวแล้วก็ค่อยชัดเจนขึ้นมาอาจารย์จากความขุ่นมัวจากความมืดดำแบบคล้ายแสงสว่างนะคล้ายหลุดพ้นจากกิเลสนี่ถ้าไม่วิจารณ์อย่างนี้นี่คนอื่นมาขอเนี่ยให้ไปแล้วด้านี่ อันนี้เป็นยังไงอันนี้มีพลังเนาะเมงป่องผมชอบเรื่ององค์ประกอบเรื่องอะไรเป็นองค์ประกอบของสีเส้นอะไรเงี้ยฮะนี่ถ้าไม่วิจารณ์ก็เราจะไม่รู้ว่าสีดำสีทองสีส้มสีแดงมันอยู่ด้วยกันได้ครับอาจารย์พูดแล้วขนลุกครับอาจารย์มีพลังจริงๆครับเพราะว่าเชิญมาหลายเหมือนที่ทีมงานผมเยอะเพราะว่าเสกก็ต้อง